อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของเราสองคนวันนี้มีเมนูโดนัทมาฝากค่ะแต่โดนัทของพวกเราไม่ได้ทอดนะวันนี้เบคโดนัทค่ะ with glaze แต่วันนี้เราไม่ทอดเลยวันนี้ไปอบแต่ทุกอย่างทุกอาการเหมือนกันแหละแค่ไม่ทอดไม่อ้วนค่ะแต่มันรู้สึกฟิลมันไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะในการทำโดนัทของเราด้วยความที่เนื้อโดนัทของเราเป็นเนื้อโดนัทขนมปังใช่สูตรนี้สามารถใช้บัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆที่พวกเราทำกันได้ด้วยวันนี้เราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสจากนั้นใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นเราก็เตรียมส่วนผสมอย่างอื่นแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้สักครู่โอเคอันนี้เป็นแป้งสาลีทำขนมปังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมไปใส่ลงเครื่องตีของเราจากนั้นตามด้วยส่วนผสมที่เป็นแป้งทั้งหมดหลังจากใส่ส่วนผสมลงไปในเครื่องเรียบร้อยเปิดเครื่องถ้าไม่มีเครื่องแบบพวกเราก็เลือกใช้หัวตะขอนะคะใช้เวลาตีประมาณ15นาทีค่ะเราจะเห็นว่าเนื้อขนมปังของเราเนี่ยน่าจะได้ที่แล้วล่ะวิธีการดูว่าเขาได้ที่แล้วจริงๆเนี่ยจะต้องเอาขนมปังออกมาจากเครื่องนะคะแล้วเราก็ลองดึงเขาดูเมื่อไหร่ก็ตามนะคุณผู้ชมถ้าดึงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบเนี้ยโดยที่ไม่ขาดแปลว่าขนมปังเราได้ที่แล้วจริงๆขนมปังเนี่ยจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้เวลาขนมปังออกมาลูกเขาเท่าๆกันเวลาในการขึ้นก็จะเท่ากันโอเคพอนี้เราคลึงเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ขอกดนิดนึงนะเสร็จแล้วนิ้วจุ่มลงไปที่เนยขาวเจาะรูนะคะเจาะอย่างนี้โอ้โหง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเราให้กับพักแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวก็ดึงเนาะเหมือนนางกระติกอย่างนี้ค่ะโอเคประมาณ3นิ้วทำกับลูกได้เลยเสร็จแล้วคลิกวางอยู่ดีๆเราก็มี2ถาดถาดหนึ่งเป็นถาดที่เราทำเมื่อกี้ถาดหนึ่งเป็นถาดที่ทำเอาไว้แล้วเพราะว่าโดนัทตัวนี้ต้องทิ้งเอาไว้ให้เขาขึ้นก่อนใช่วิธีการสังเกตว่าเนื้อขนมของเราใช้ได้ที่แล้วคือจุ่มลงไปข้างๆอ๋อค่ะเขาไม่ตามเราขึ้นมาก็คือว่าเขาอบได้แล้วแต่สมมุติเราบอกว่าเนาะเรามีเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโอเคแต่สำหรับตัวนี้เราต้องพัก1ชั่วโมงครึ่งแต่สำหรับตัวนี้เราอบได้เลยระหว่างรอโดนัทในเตาอบเนี่ยเราก็จะมาทำหน้าเกลซที่ใช้เคลือบใช่ซึ่งแน่นอนค่ะวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยนะคะใช้นี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำตาลไอซิ่งผสมของเราเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะเนยขาวจะทำให้หน้าเกลซของเราอยู่ตัวใช่โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวอุ่นๆนะลองดูก่อนสาเหตุที่ต้องระวังเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราอุ่นส่วนผสมของไอซิ่งจนเขาร้อนน่ะเขาจะเหลวแล้วก็เวลาเคลือบแทนที่เขาจะเคลือบติดง่ายๆเขาก็จะเหลวไปเลยล่ะหายไปเลยเนี่ยคนจนกระทั่งเนยขาวหายไปแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วหลังจะออกมาจากเตาความจริงอย่างนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยดูสิ
ใครจะไปเชื่อว่าอกก็อร่อยไม่แพ้กันจุ่มไปอย่างนี้เลยนะยกขึ้นมาลงไปอย่างเงี้ยจุ่มไปเยอะๆเลยนะน่ากินมากเลยแบบนี้ทำไมมันนุ่มขนาดนี้เราอยากแบบขย่ำตอนนี้แล้วอะแบบไม่อยากรอแล้วอันนี้ชิ้นของนานาทานละกันมันไม่ค่อยสวยและอันนี้ของคุณผู้ชม2อันเราเชื่อว่า1ชิ้นมันจะไม่พอถึงเวลาที่เรารอคอยจริงๆแล้วอยากให้คุณดูเลยว่าเขาเหมือนเป็นแผ่นฟิล์ม1แผ่นเลยอ่ะนี่ดูสิแล้วเนื้อเขานุ่มมากเลยนะนุ่มมากนุ่มมากๆๆๆอ่ะขออนุญาตนะคะเนื้อโดนัทนุ่มมากที่สำคัญจริงอย่างที่มัมมี่บอกค่ะว่ามันเป็นความรู้สึกผิดน้อยลงจริงๆว่าเออเราไม่ได้ทอดใช่แล้วมันทำให้เรากล้ากินชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ได้อีกเพราะว่าทั้งนุ่มและหอมที่สำคัญเนี่ยนะเราก็คิดเอาเองว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดนัทปกติเพราะมีมันเทศแต่มันทรงก็สวยไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยมาม่าเห่าอ่ะโอเคค่ะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมมีเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับมาฝากนั่นก็คือเมนูซิตรัสพันช์ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวซิตรัสพันช์ของเราลงไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูซิตรัสพันช์ครับโอ้โหสดชื่นมากๆครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเค้กขนมกล้วยบลูเบอรี่เนี่ยแบบเป็นความทันสมัยแบบระดับสูงสุดเลยนะคุณผู้ชมเพราะมันยังไม่มีใครทำอ่ะคนแรกนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าบาร์ถั่วลิสงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ Peanut and Sesame Bars ข้างล่างเนี่ยจะเป็นแป้งพายแต่ว่าเนื้อเนี่ยหอมนมเนยเหมือนคุกกี้เลยนะค่ะเราจำใจต้องกินอันนี้ความจริงเราอยากกินอันนี้มากเราให้ก็คลายเย็นก่อนเราทำเหมือนเชื่อเข้าไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอคัดปุ๊บเราก็จะกินอันร้อนๆ